กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606เมื่อสักครู่นี้เราแค่ประชาสัมพันธ์ไปว่าทุกท่านได้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันตอนนี้อะไรนะยังไม่เต็มแต่คนโทรเข้ามาเยอะมากถ้าเกิดว่าสายไม่ว่างลองพยายามโทรมาใหม่นะคะหรือว่าใครที่ติดต่อไม่ได้จริงๆส่งข้อความเข้ามาทาง SMS ก็ได้คือบุญได้อะไรบ้างนะฮะในการที่บูชาพระชุดนี้นะฮะเงินทองนาคนะครับ3กษัตริย์แล้วก็จะมีพระศิวลีนะครับชุดที่สร้างเนี่ยเอาไปสร้างพระศิวลีนะฮะองค์ใหญ่4เมตรหน้าพระในอุโบสถนะครับหน้าอุโบสถวัดสมานมิตรที่จังหวัดระยองตำบลเกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้สร้างพระประธานใหญ่ประจำโบสถ์กับที่ผมได้สร้างก่อนวัดบาลีศิลารามและถ้าเหลือเกินเราก็จะเอาไปสร้างโบสถ์ก็คือแบ่งไปใน13โบสถ์13โบสถ์นี่คือถ้าเกิดมีปัจจัยมาเพิ่มเติมคือก็อาจารย์ก็จะแบ่งไปจะดูแลกระเบื้องบ้างหลังคาบ้างประตูหน้าต่างบ้างคือต้องสร้างท่านผู้ชมนะผมคิดว่าท่านที่มีกำลังช่วยผมนะฮะไม่ไปไหนเสียผมลงพื้นที่จริงๆแล้วท่านก็เห็นว่าเวลาไปช่วยเนี่ยอย่างที่เดี๋ยววัตถุมงคลชุดนี้ก็จะสร้างโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายที่วัดผมไม่เคยเอาเงินวัดมาสร้างนะท่านผู้ชมไม่เคยนะฮะใช่คือเรียกบางครั้งเนี่ยบางที่อ่ะเขาจะใช้วิธีวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงแล้วผสมกันใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่แบ่งนะท่านผู้ชมไม่แบ่งเว้นแต่พระศิวลีที่ใช้ทุนส่วนตัวแล้วก็แบ่งกันกับวัดวาลีกับวัดวัดสมานมิตรนั่นนะฮะอันนี้คุยกับกรรมการคุยกับเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วผมก็บอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบเหมือนที่แจ้งท่านเจ้าวาดนะฮะเราจะได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกอย่างอยากทราบอะไรนะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเรามีที่มาที่ไปแล้วคุณผู้ชมก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญการเขียนเนี่ยชัดเจนว่าโบสถ์ทั้งหมด10กว่าหลังนี่แหละไปร่วมบุญร่วมกันด้วยฉะนั้นใครที่อยากจะบูชานะคะเรียกเป็นว่าพระประจำพระอุโบสถนะคะตรงนี้ชุดนี้แบบนี้แล้วก็รวมไปถึงพระศิวลีด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้รอตามจำนวนไม่มีเกินใช่ไหมไม่มีไม่มีคือถึงกำหนดปุ๊บเนี่ยนะครับผมไม่รอคอยแล้วครับว่าจะต้องทำเพิ่มทำเกินไม่มีคือจบแล้วจบกันพอดีนะครับเอาตามจำนวนที่ได้ลงชื่อเอาไว้เท่านั้นฉะนั้นถ้าเกิดไปถึงหน้างานอาจจะไม่มีให้บูชาแล้วแบบนี้เป็นแบบที่มูลนิธิได้ทำเป็นมูลนิธิว่ามูลนิธิเป็นเฉพาะของมูลนิธิทำเฉพาะจำได้ไหมตอนที่หล่อพระพุทธหารมวลสารนั้นเนี่ยก็จะเป็นมวลสารชนิดเพิ่มเติมจากครูพระพิราบด้วยเพราะตอนนี้นะฮะครูพระพิราบสามกษัตริย์ที่เป็นเนื้อมวลสารรุ่นทองล้นเนี่ยก็จะผสมเติมเต็มกับพระสามองค์ที่เนื้อเงินที่เป็นสีเงินทองนาคนะฮะท่านผู้ชมเป็นพระประจำโบสถ์ของพวกเราค่ะเนี่ยบอกว่ามวลสารก็พิเศษฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะร่วมกันบูชาก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงชื่อกันนะคะโทรเข้ามาจองกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมเราจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมหล่อกันณบริเวณเขื่อนลำตะคองไม่ใช่ครับเปลี่ยนไปไงคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วค่ะคือเขื่อนลำตะคองเนี่ยไฟไม่พร้อมเพราะว่าเวลาเราหล่อจะมีปัญหาเรื่องหล่อนะครับทางลงหล่อก็บอกว่าให้ควรจะต้องไปทำที่วัดสมานมิตรอ๋อที่ระยองแทนก็หน้าโบสถ์เลยก็หล่อพระศิวลีก็ไว้ที่นั่นและรวมถึงวันนั้นเองนะก็จะช่วงเช้าก็จะมีการแห่อัญเชิญนะพระบรมสารีริกธาตุนะฮะประจำวัดเนี่ยวันเดียวกันเลยฉะนั้นพิธีใหญ่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วตอนบ่ายหล่อพระอรหันตผลมหาราชแล้วก็หล่อนะพระสามองค์วาระเดียวกันมีเสริมสืบชะตาอีกฉะนั้นไม่ต้องนอนหนึ่งวันนะไม่ผมไม่ต้องนอนนะครับหนึ่งวันงั้นทุกท่านที่ตั้งใจว่าจะไปหล่อพระกันตอนแรกเราบอกไว้เป็นที่บริเวณเขื่อนประคองนี่ขออนุญาตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสถานที่นะคะเป็นที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองครับนะฮะเป็นวาระเดียวกันที่มูลนิธินะฮะทำมาเพราะว่าวัดนี้ก็อยู่ในโครงการแล้วมีแนวโน้มว่าถ้าท่านช่วยกันเยอะๆเนี่ยหลังคาจะได้มีฝนมาปูนพังน้ำเซาะปูนเสียอ่อนเพลียเหลือเกินมันก็จะกล่อนไปเรื่อยๆอีกสงสารตอนนี้โบสถ์ที่โอ้โหเนี่ยไม่รู้ว่าแถวที่บ้านบ่ายจะเป็นไงบ้างอันนี้ก็ส่งอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยเราเดี๋ยวนี้ใครที่สนใจโทรเข้าไปได้นะคะน้องๆรอรับโทรศัพท์อยู่แต่ว่าตอนนี้มา SMS บ้างดีกว่านะตรงนี้ก่อนนะฮะคุณปราณหิรันว่าอย่างไรทะเบียนรถค่ะ636สีดำการงานการเงินค่ะเกี่ยวเล็กๆนะฮะอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีนะฮะ636นะฮะเดี๋ยวดูข้างนี้ดีกว่านะครับ636เนี่ยถือว่านะฮะเฉี่ยวชนเล็กๆด้านข้างๆนะฮะแต่ว่าด้านหน้าด้านหลังอะไรต่างๆก็มีบ้างการเงินดีนะฮะเลขเนี่ยเลขจริงๆเนี่ย63เป็นเลขอำนาจเรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องการงานแต่ว่าตัดสินใจเร็วไปนิดช้าๆได้พ้าเล่มใหญ่เล่มงานนะครับนะถ้าเร็วๆก็อีโต้แก้วนามาเพราะว่าบอกว่าเลขจริงๆเลขพวกนี้เลขว่าเลขผ่านเงินเก่งกับว่าเลขลงทุนกับใครแล้วถูกเอาเปรียบก็ค่อยๆนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้แล้วค่อยๆเติมเต็มไปอยู่เบื้องหลังแล้วคุณก็จะสบายนะครับเดี๋ยวไปเซ็นได้เลยนะครับเขาเอานามสกุลมาตั้งเป็นชื่อเลยนะเดี๋ยวนี้เขามีนะฮะอาจจะเป็น
ไรนะลิขิตหัตถาค่ะนะครับเอาเดี๋ยวนี้คือเขามีตั้งเองไงลิขิตลิขิตมีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาฉะนั้นลายเซ็นต้องเปลี่ยนแปลงลายเซ็นต้องดีนะครับลายเซ็นอีกลายเซ็นหนึ่งที่จะมอบให้คุณปรางคุณปราณหิรันนี่เองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระศิวลีด้วยนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณัฐธนิชาค่ะทะเบียนรถ4299จะขายคันนี้ได้ไหมนะขายคันนี้ได้ไหม4299นะครับ4299ขายได้ไหมโอ้โหรักหรารถดีจริงๆแต่ว่าขายเถอะเพราะว่าใช้ยาวๆมีปัญหาแล้วขายได้ครับขายได้แล้วก็รู้สึกได้ราคาด้วยนะครับถ้าไม่แพงไปไม่โดดราคาเกินท้องตลาดไปผมว่าออกไปเกินสัปดาห์2สัปดาห์ก็ได้แล้วแหละลุยต่อนะครับขายได้ครับจ้ะเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรคะคุณแล้วกิตติศักดิ์ครับถูกต้องกิตติศักดิ์นะครับนะคุณกิตติศักดิ์ส่งภาพถ่ายกิตติศักดิ์นี่คุณชายชนะป่ะ4ปีใช่มั้ยมันอันนี้น่าจะไม่ใช่ละอันนี้ก็ไม่ใช่4ปีละอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดอะไรครับอ๋ออยู่โคราชครับอ๋ออยู่ใกล้อย่าลืมไปกับผู้ฐานจอมราชันบ้างนะคุณกิตติศักดิ์นะครับตั้งใจไว้ครับเออไปดีฮะไปสีสักนิดนึงนี่ลายเซ็นเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพราะคุณนะดึงเข้ามาแล้วสารธาตุน้ำเสริมธาตุดินใครออกแบบให้นะครับสวยๆนะฮะรวยทรัพย์ดับนี่ถึงอาจารย์นะครับโอ้โหแสดงว่าคนออกนี่เก่งมากค่ะใช่ไหมรู้เลยว่าจะสไตล์ผมไม่คือสไตล์แล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นสไตล์เนี้ยแต่กิตติศักดิ์ก็ยังเป็นนี่อยู่นะไอ้ยอมรับอย่างนึงเนี่ยไอ้เวลาจะชะลอนี่มันยากแต่ว่าเวลาจะสร้างมันเยอะใช่ไหมครับหลังๆนี่เริ่มอีกแล้วนะฮะจะตัดสินใจวิวามบูวามไม่ได้มันเป็นงี้นะฮะจะตึงเครียดมีถุนากรกฎาสิงหาปลายสิงหาดีสังเกตไหมสิงหากันยาช่วงขาขึ้นกิตติศักดิ์จะได้ข่าวดีเรื่องเงินทำงานอะไรอยู่นะตอนนี้ครับอ๋อตอนนี้ทำงานโรงงานนะครับทำงานโรงงานผมบอกได้เลยว่าณตอนนี้เหมือนเราอ่ะเดินตามเงาทั้งที่จะได้ทั้งที่จะรับและสุดท้ายและเสมอตัวใช่ไหมครับช่วงนี้แป๊กเลยโชคลาภก็ไม่ค่อยมาใช่ไหมฮะเล็กๆน้อยๆคิดว่าจะมีก็ไม่ได้นะฮะอย่าลืมซื้อกับคนตาบอดอย่างไม่ใช่อย่างผมไม่ใช่เอออยากซื้อนะฮะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ดีสนับสนุนซื้อกับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนแล้วจะได้โชคลาภใหญ่เหมือนที่เราเคยได้มาอยู่นะครับจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกิตติศักดิ์เนี่ยช่วงประมาณสิงหาไปปลายมีโชคลาภครับช่วงนั้นเลยแต่117นะพี่น้องเปลืองใจเขาบอกว่าคบใครก็แล้วแต่เอาเปรียบตลอดแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ต้องมาจุดยืนตัวเองนะตอนนี้รักตัวเองมากมิฉะนั้นเหนื่อยลดลาบ้างอ่ะมา3711คุณจริงๆเนี่ยจะมีลัคกี้นัมเบอร์นะฮะลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรมีเลข2กับเลข9มั้ยตัวใดตัว1ป่ะครับมีมั้ยมี63ครับ63เนี่ยตัวเปลืองตังเลยนะครับพยายามให้มีเลข2เลข9นะค้ำชูอุปถัมภ์รถคันนี้นะฮะแล้วก็เจรจาจะผ่อนตนผ่อนปรนไปในทิศทางที่ดีถ้ามีเลขที่มีอยู่ลังแต่เป็นหนี้แล้วก็หนี้ซ้ำซ้อนด้วยแต่รถคันนี้รถคู่ใจก็บอกว่าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณไปเดินทางไกลแล้วเนี่ยคุณมั่นใจได้นะอาราธนาหลวงปู่ทวดนะครับผ้ายันหลวงปู่ทวดใช่องค์รูปหล่อองค์เหมือนก็ได้เดี๋ยวมอบให้1องค์เรามีในวาระหล่อเนี่ยอยากได้อยู่มอบให้แหละนะไม่เอาสตังค์นะให้ฟรีๆเดี๋ยวมอบให้ใจดีสบายใจคำถามเชิญจากรถคันนี้ครับแล้วถ้าจะแบบทำอาชีพเสริมเนี่ยนะครับอาชีพเสริมขายของมือ2ได้ครับนะฮะของมือ2คิดไว้2อย่างก็คือครับขายรถมือ2กับครับทำกรอบพระกับป้ายบ้านเลขที่นะครับเดี๋ยวอีกทีนะตัวเอาป้ายบ้านเลขที่โอเคของ2อย่างนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ครับถ้าติดไม้มาแกะสลักอย่างเงี้ยครับได้ได้ทีนี้เอางี้สิฮะถ้ารถมือ2หาหุ้นส่วนแล้วไอ้ตัวหลังเนี่ยทำด้วยตัวเองไปได้สวยไปงั้นน่ะแต่นี่เดี๋ยวฟังนิดนึงกิตติศักดิ์ก็ต้องยอมเป็นหนี้อีกนิดนะไอ้หนี้ก้อนเนี้ยไปหยิบยืมมาเหมือนกันเงินก้อนเนี้ยใช่มั้ยเอามาลงทุนแล้วจับแล้วได้เป็นเงินรถเนี่ยพยายามดึงหุ้นส่วนทำด้วยแต่อันหลังป้ายหรือว่าแม้แต่เรื่องกุญแจของกิ๊บเก๋ต่างๆให้ทำคนเดียวนะครับมันไม่กินงานหลักอยู่แล้วฝีมือดีทำงานเรียบร้อยแล้วเป็นคนคล่องตัวนะครับกรอบพระเนี่ยใช่ไหมกรอบพระเนี่ยเราติดคิดไว้ไม่ก็เราไม่ใช่ชอบกรอบพระอย่างเดียวเล่นพระด้วยนะฮะคือชอบดูไงชอบส่องนะอย่าลืมชุดนี้อย่าลืมนะครับนะฮะตั้งมาก่อนต้องบูชากันนะครับบูชาไว้นะฮะสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นหลวงปู่ทวดแล้วจะขึ้นวันไหนไหว้วันไหนไหว้วันอังคารนะให้ใช้มาลัยกรก็คือมาลัยชายเดียว1พวงครับนะครับมาลัย1พวงแล้วก็หลวงปู่ทวดวันอังคารนะครับถูกต้องครับโอ
อ๋อครับครับลายเซ็นแบบนี้ดีแล้วใช่ไหมของดีแล้วดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลยกิจการใช้ต่อนะครับนี่เดี๋ยวเวลาเปิดร้านกิจการเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้นะว่าเวลาไปเปิดร้านเนี่ยอนุญาตให้ใช้โลโก้นี้แล้วเขียนว่าติดมีครูนะครับเออคุณจะได้สบายใจกิจการอยากได้อยู่จะเกรงใจไม่เป็นไรเกรงใจนี่ไม่เกรงใจแล้วนะให้แล้วอันนี้เลยเผื่อว่าเปิดร้านค่ะโอ้โหหัวใจครูบูชาพระกิ๊บเก๋สวยมากนะเดี๋ยวส่งไปให้ในทะเบียนรถนี่ให้มี29แหละครับใช่ครับไม่เบอร์โทรสิเบอร์โทรคือมันเปลี่ยนไม่ได้เรื่องรถอ่ะทีนี้เราอ่ะเวลาเราอ่ะ2หรือ9นี่คือ229 922หรือว่ามี1 229ก็ได้4ตัวนี้เป็นคู่โชคลาภโชคลาภแหมรีบไปนะเอาลองทำดูแล้วจะดีนะครับอ๋อครับรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงครับครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้หลายท่านส่ง SMS มาบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้รับพระศิวลีเหลือเกินวันนี้มอบให้3ท่านก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะที่422-1606ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปรับโทรศัพท์อ้าวเนี่ยใครโทรเข้ามานะในเรื่องของการสอบถามเรื่องราวของการบูชาพระตอนนี้เดี๋ยวเผื่อได้ยินเสียงอาจารย์รับโทรศัพท์ด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ